เองก็ผลกระทบเยอะร้านหยุดแต่ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟไม่หยุดค่าลูกน้องไม่หยุดด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคมชั้นลึกวันนี้เปิดมาด้วยความรู้สึกของผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหารเล็กๆค่ะเธอทำร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นลักษณะก๋วยเตี๋ยวเรือที่ต้องทำกันสดๆรับประทานกันสดๆถึงจะอร่อยนะคะเมื่อมีคำสั่งที่ห้ามรับประทานในร้านแน่นอนว่ารายได้นั้นหายไปเยอะค่ะไม่มีทางที่รายได้จะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้านี้และไม่มีทางที่จะทำขายแบบว่าเทคเอาเวย์ได้ทั้งหมดการที่มีการปิดร้านอาหารหรือว่ากึ่งล็อกดาวน์แบบนี้เราจะมีทางเยียวยาช่วยเหลือกันอย่างไรนะคะแขกรับเชิญของรายการคมชั้นลึก2ท่านในวันนี้ค่ะคุณธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิวรรณคะที่เห็นความรู้สึกของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวและเป็นยังไงคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เหมือนกันหมดทั้งประเทศครับโดยเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับเพราะว่าจะลำบากกว่าพื้นที่อื่นๆเลยเพราะว่าทำอะไรนี้ก็แทบจะไม่ได้เลยในตอนนี้นะครับค่ะนี่คุณอันนะเป็นตัวอย่างของ ร้านอาหารที่ปรับตัวในสภาวะการแบบนี้ ใครบอกว่าผู้ประกอบการไม่ปรับตัวไม่สู้คอยแต่ความช่วยเหลือไม่ใช่เราปรับตัวทุกอย่างไลฟ์สดเองนะนอกจากจะก็มาขายกุ้งสดขายกระทะอะไรต่างๆนานาอ่ะนี่เห็นให้ชัดแล้วนะคะเราตั้งหัวข้อวันนี้ว่าล็อกดาวน์ร้านอาหารรอดหรือร่วงหลายคนก็อาจจะบอกว่าเขาไม่ได้ล็อกดาวน์เขายังเปิดให้ขายได้แต่ไม่ให้นั่งกินในร้านเท่านั้นแต่การที่แค่ไม่ให้นั่งกินในร้านให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวเจ้าของร้านอาหารเขาบอกว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทดแทนได้เลยกับรายได้ที่มีคนนั่งกินในร้านนะคะเพราะว่าค่าเช่าเอ่ยค่าจ้างพนักงานค่าวัตถุดิบค่าตกแต่งร้านหลายอย่างเนี่ยมันยังมีค่าใช้จ่ายที่เดินไปอยู่นะคะคุณอันคะย่างเนยประชาชื่นดังมากเพราะตัวเจ้าของร้านนี่แหละออกมาไลฟ์เองล่าสุดนะคะจะมีการชดเชยรายได้ 50% ค่ะคุณอันคะและเพิ่มวงเงินพิเศษให้อีก 2,000 บาทนายจ้างก็จะได้รับการเยียวยาจำนวน 3,000 บาทด้วยนะคะแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมไงครับนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็จะไม่ได้ชดเชยตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยนะเอาจริงแล้วเนี่ยเคยคุยกับเพิ่งคุยกับท่านรัฐมนตรีสุชาติเมื่อวันเสาร์ท่านก็บอกว่าท่านก็อยากให้คนเข้าไปอยู่เข้าไปขึ้นทะเบียนเป็นประกันสังคมถามตรงนี้ก่อนถามตรงนี้ก่อนแล้วอย่างลูกจ้างเรา30คนเนี่ยเราจะดูแลยังไงคะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเงินเยียวยาตรงนี้เขาก็ไม่ได้รับอะค่ะคือตอนนี้การดูแลของเราเนี่ยก็คงดูแลเหมือนกับที่เราทำทุกครั้งและที่เราทำทุกวันเนี่ยทำยังไงคะก็คือขายเดลิเวอรี่ไปเรื่อยๆอ๋อก็คือเอารายได้จากขายเดลิเวอรี่เนี่ยมาจ่ายให้แก่ลูกน้องรายวันเหมือนเดิมใช่ครับอย่างน้อยเขามีเงินกินข้าวก็ยังดีวันละเท่าไหร่คะต่อคนตอนนี้จ่ายตอนนี้ประมาณคือแล้วแต่ใครจะวิ่งรถได้เยอะได้น้อยแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันค่ะนะครับคุณธนิวรรณคะล่าสุดมีข้อเสนอถึงสบค.และท่านนายกรัฐมนตรีด้วยจะให้ช่วยร้านอาหารยังไงคะจริงๆแล้วภาระของร้านอาหารเนี่ยมันคือค่าเช่าเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟภาษีแมเนจเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้ทุกคนมีภาระเหมือนกันตอนนี้ถ้าดูจากวันนี้เนี่ยนะคะในข้อที่รัฐบาลพอทำได้ก็คือผ่านทางประกันสังคมก็คือเรื่องของค่าแรงนะคะที่ให้ประกันสังคมมาตรา33เนี่ยนะคะ 50% ซึ่งจริงแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านก็บอกแล้วว่าท่านให้อยู่แล้วแต่ต้องไปอยู่ในจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม 50% แล้วก็เพิ่มไปอีก 2,000 เพิ่มไปอีก 2,000 อันนี้เท่ากับว่าสูงสุดก็สมมุติว่าได้ 7,500 ก็เป็น 9,000 แสดงว่านี้ต้องส่งรายได้ 15,000 นะคะสูงสุดใช่ค่ะแล้วก็ที่ให้นายจ้างหัวละ 3,000 เนี่ยก็คือนับหัวลูกจ้างสุดท้ายไปมาๆเนี่ยนะก็คือเป็นเงินเดือนพนักงานก็ช่วยเงินเดือนเมื่อกี้ก็คุยกับ2แบรนด์คือสีฟ้ากับทางแม่สีเรือนก็มีความสุขไปแล้วก็คือได้ช่วยลดภาระไปใช่ไหมแต่ภาระของเจ้าของร้านเนี่ยตอนนี้ต้องคุณอรกรต้องเข้าใจว่าพอมันเกิดแบบพอห้ามนั่งเนี่ยรายได้จาก70 60ตอนนี้นะมันเหลืออยู่ประมาณ 10% เท่านั้นเองถึงแม้ว่าจะมีคนมาเทคเอาเวย์ถึงแม้ว่าจะมีจะขายดีลิเวอรี่มันก็เหลือ 10% นะคะไม่มีมากกว่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะภาระของเจ้าของร้านยังมีค่าเช่ามาค่าน้ำค่าไฟภาษีอะไรสารพัดอย่างเงินเดือนนี่ช่วยละอันนี้เงินเดือนนี่ช่วยนะคะก็หวังว่าอีก2เดือนรัฐบาลคงจะขยับ
นะคะกองไอการเยียวยาเนี่ยคงไม่ใช่แค่ 2,000 นะอาจจะช่วยสัก 50% อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือ SME ทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะเรานะคะอันนั้นเนี่ยเป็นกองทุนเดียวเป็นเงินเยียวยาพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านซึ่งก็อยากจะให้มันเร็วขึ้นถ้าเร็วที่สุดได้นะคะ 2,000 ล้านเนี่ยมันก็ยังพอช่วยพวกเราได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้รายได้เราหดเราอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยซื้อข้าวกล่องเราอย่างน้อยแคมป์คนงาน 200,000 คนนะคะก็เอา 200,000 เนี่ยรัฐบาลจะใช้เงินประมาณวันละ10ล้าน300ล้านบาทเนี่ยแต่เงินนี้เนี่ยรักษาสภาพการจ้างงานได้ร้านอาหารอีกเป็นพันเป็นหมื่นร้านจะได้อานิสงส์จากตรงนี้หมุนเวียนกันไปอันนี้ก็ยื่นข้อเสนอไปนะคะหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะหวังว่ารัฐบาลจะควบคุมการระบาดของโรคโควิดได้แล้วก็มีการฉีดวัคซีนทั่วถึงนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่าให้ต้องมีการประกาศปิดร้านอาหารล็อกดาวน์แบบนี้เดือดร้อนอีกหลายครั้งบางทีมันก็ปลุกกำลังใจกันไม่ไหวเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณธนิวานคุณอันค้าขอบคุณมากค่ะและนี่คือรายการคมชั้นลึกนะคะให้กำลังใจกันไปค่ะหลายคนบอกว่าไม่ต้องการกำลังใจแต่วันนี้ต้องการให้รัฐบาลมาช่วยเหลือเยียวยาและนำวัคซีนเข้ามาเร็วที่สุดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ